สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะอ้อมขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็การแสดงความคิดเห็นต่างๆของทุกคนเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางเรียกว่าบางคอมเมนต์อ้อมอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบกลับข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอ้อมก็เข้าไปอ่านอยู่ทุกๆวันนะคะยังไงก็อ้อมได้รับข้อมูลข่าวสารของทุกๆคนแน่นอนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะในทุกๆคอมเมนต์จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อมจะเข้ามาพูดถึงช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal นะคะทุกประเทศก็จะมีเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็คือยังแพร่ระบาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศอะค่ะเขาก็จะมีเรียกว่าเหมือนกับวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่อะค่ะนะคะแต่วันนี้สิ่งที่อ้อมจะมาพูดเนี่ยอ้อมจะมาพูดถึง New Normal in Japan นะคะการใช้ชีวิต New Normal แบบที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขาใช้กันตอนนี้ว่าเขามีอะไรบ้างจริงๆที่อ้อมไปหาข้อมูลมาเนี่ยค่ะคือรวบรวมข้อมูลมาสรุปทั้งหมดเนี่ยค่ะอ้อมจะสรุปคร่าวๆให้ได้เป็นความรู้กันนะคะก็ดูจากข้อมูลแล้วอะค่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะประเทศไทยก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะก็อย่างตอนนี้โควิด-19 ที่ญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ตามดูข่าวนะคะคือค่อนข้างระบาดกันรวดเร็วมากแล้วก็สูงมากนะคะอย่างอ้อมเองตอนนี้อยากไปเหมือนกันนะคะอยากไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่ายังไปไม่ได้อยากพาเจ้าตัวเล็กอะค่ะตอนนี้ก็อายุเกือบ3ปีอยากพาเขาไปเที่ยวที่นู่นเหมือนกันแต่ยังไปไม่ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอปีหน้าก่อนคิดว่าปีหน้าได้ไปแน่นอนนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะว่า New Normal ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขาทำกันยังไงนะคะก็อันดับแรกค่ะเรามาพูดถึงเรื่องโรงเรียนดีกว่าแน่นอนว่าตอนนี้โรงเรียนอะที่โน่นอะเขาก็จะเริ่มเปิดกันละก็คือเปิดกันแล้วแหละง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าวิธีการสอนที่โน่นอะค่ะคือเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณครูอะค่ะที่มีหน้าที่สอนนักเรียนหรือเด็กๆเนี้ยเขาจะต้องเอาเรียกว่าอะไรนะแผ่นพลาสติกอะที่กั้นนะคะเป็นฉากเนี้ยค่ะมากั้นไว้นะคะคือเพื่อป้องกันเรียกว่าการติดเชื้อการแพร่เชื้อของโควิดเนี่ยค่ะเวลามันจะแบบอาจจะเป็นน้ำลายพูดตามตรงน้ำลายกระเด็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารกลางวันที่เขาจะต้องเสิร์ฟให้เด็กๆเนี่ยค่ะก็เขาก็จะให้อาหารง่ายๆเช่นแบบเป็นขนมปังเป็นนมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการลดการแพร่เชื้อได้ดีแบบได้ดีกว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยค่ะการสัมผัสหรืออะไรแล้วแต่มันน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการแบบสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะในส่วนของเรียกว่าอะไรการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะคือเหมือนโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยแต่เท่าที่อ้อมหาข้อมูลมาก็คือว่าเขาจะจัดเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มอย่างเช่น3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มให้มาเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนอันนี้เป็นการลดปริมาณของนักเรียนที่จะเข้ามาโรงเรียนในแต่ละวันได้นะคะอ้อมเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีนึงเลยนะแต่ว่าประเทศอย่างประเทศไทยเราอะค่ะยังไม่ค่อยจัดเป็นกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามีให้เห็นน้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ถ้าเกิดจริงๆประเทศไทยทำแบบนี้ได้ก็น่าจะดีเนาะแต่ว่าก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยนะคะก็เอาใจสู้เอาใจช่วยนะคะไม่ใช่สู้ค่ะเอาใจช่วยละกันสำหรับคนที่แบบผลักดันวิธีการให้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็ตามนะคะส่วนข้อต่อมาค่ะข้อที่2เรื่องฟิตเนสโอเคฟิตเนสเขานะคะก็จริงๆก็ไม่ต่างจากประเทศไทยคือหลังเล่นเสร็จแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดทุกครั้งอันนี้แน่นอนมันเป็นวิธีเรียกว่าอะไรอะหลังจากที่มีโควิดปุ๊บมันเป็นเหมือนมาตรฐานไปแล้วว่าหลังเล่นคือเขาต้องทำความสะอาดทันทีนะคะอย่างเครื่องเล่นเนี่ยต้องห่างกัน2เมตร
นะคะเครื่องเล่นไหนที่มันแบบเรียกว่าอะไรมันหนักแต่ว่าระยะห่างไม่ถึง2เมตรเขาจะต้องไปปิดไว้นะคะคืออาจจะไม่ได้ให้ใช้บริการจุดนั้นนะคะส่วนคลาสเรียนคลาสสอนนะคะก็จำกัดนะคะว่าจะให้เข้าจำนวนไม่เกิน6คนต่อครั้งนะคะเพื่อลดการเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะคือมันจะไม่แออัดมากเกินไปนะคะช่วงระหว่างที่เรียนก็ห้ามพูดคุยกันนะคะอันเนี้ยคือเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็อย่างเมืองไทยก็อาจจะมีบ้างเนาะคลาสก็อาจจะมีแต่ว่าการเรียกว่าความเข้มแข็งในการกดสร้างกฎระเบียบของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อ้อมการันตีเลยว่ามันใช่นะคะส่วนข้อที่3นะคะเครื่องเล่นดีกว่าเครื่องเล่นอย่างสวนสนุกเนี้ยค่ะคือเขาจะเหมือนกฎหมายออกกฎออกมาเลยว่าอย่างพวกรถไฟหออย่างเงี้ยแน่นอนว่าเวลาใครขึ้นรถไฟเหาะมันต้องเสียวใช่ไหมมันแบบมันต้องมีการกรีดใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกกฎมาคือถ้าโอเคคุณจะเล่นรถไฟเหาะห้ามกรีดจะเป็นไปได้หรือเปล่าห้ามกรีดคือคุณจะเสียวยังไงก็แล้วแต่จะน่ากลัวหวาดเสียวยังไงคือคุณห้ามร้องกรีดออกมานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะอดทนกันได้หรือเปล่าเพราะว่าคนเราเวลาหวาดเสียวมันต้องกรีดออกมาใช่ไหมก็ถ้าใครแบบอดทนตรงนี้ไม่ไหวก็อาจจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอันนี้ไปเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาออกกฎมาแบบนี้นะคะระยะห่างในการนั่งมาตรฐานค่ะ social distancing นะคะก็คือ1ของเขาอ่ะเป็น 1.5 เมตรนะคะอย่างเราอ่ะห่างกัน1เมตรใช่ไหมมันก็เลยอาจจะแบบเขาก็เพิ่มระยะความปลอดภัยมากขึ้นถ้าทำได้ก็สามารถทำให้แบบช่วยลดการติดเชื้อหรือความเสี่ยงออกมาได้นะคะตัวมัสคอตค่ะในสวนสนุกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมมันต้องมีมัสคอตแบบจะเป็นมิกกี้เมาส์หรือพวกดิสนีย์แลนด์หรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่นะคะมัสคอตเขาออกกฎมาห้ามเซย์ไฮแบบแตะมือกับเด็กเนี้ยค่ะแตะมือกับเด็กเนี้ยเซย์ไฮเนี้ยคือไม่ให้ทำนะคะห้ามจับมือห้ามแตะมือกันนะคะอาจจะมีการโชว์การเล่นอย่างเงี้ยให้ดูแต่ว่าเขาลดการสัมผัสกันโดยตรงนะคะอันนี้คือดีมากๆนะคะส่วนข้อถัดมานะคะก็คือข้อที่4เนาะส่วนใหญ่เขาการทำงานนะคะหลักการทำงานคือเริ่มคือเขาจะมีการ work from homeนะคะบางบริษัทนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรียกว่าวิธีแบบนี้กันทุกๆที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะการ work from home ของเขาก็คือเหมือนกับจัดเวลาค่ะอย่างเช่น work from home ที่โน่นอาจจะ 2-3 วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะทำให้แบบว่าลดปริมาณจำนวนคนนะคะที่ทำงานอยู่โรงงานนะคะลดได้ถึง 50% เลยนะคือมันก็ดีอ้อมว่ามันก็ดีนะคือแบบว่าโรงงานอ่ะมันจะได้แบบมันเป็นแหล่งอะโรงงานมันเป็นแหล่งผลิตแล้วก็มีพนักงานค่อนข้างเยอะลายผลิตก็เยอะแน่นอนว่าความสูงของการเสี่ยงการสัมผัสการติดเชื้อเนี่ยมันสูงแน่นอนถ้ามีการติดเชื้อคนนึงมันจะต้องแบบมีซูเปอร์สเปรดเดอร์มันจะไปกันเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีเนี้ยมันจะช่วยได้อาจจะไม่ได้ 100% แต่มันก็ช่วยได้ครึ่งนึงมันก็ยังดีนะคะก็ยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่กลุ่มโรงงานไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นก็ตามนะคะอ้อมเชื่อว่าวิธีนี้คือบางที่ก็มีจัดตั้งหรือว่ามีคิดวิธีแบบนี้ให้ทำกันเหมือนกันนั่นแหละนะคะส่วนข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้ายละเรียกว่าการร้องเรียกว่าร้องเล่นคาราโอเกะค่ะในห้องคาราโอเกะชอบใช่ไหมอย่างเมืองไทยก็จะมีนะคะแต่ว่าอย่างที่นู่นอ่ะคือเขาออกกฎขึ้นมาว่าเวลาคุณจะไปร้องคาราโอเกะคือคุณจะต้องใส่แมสนะคะแน่นอนตอนนี้คือคุณจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่คือมันจะต้องมีการใส่แมสแต่ก็แล้วแต่เรียกว่าความอิสระในการใช้ชีวิตของชุมชนแต่ละที่ที่อ้อมพูดถึงคือขอบเขตอย่างเช่นอย่างฝั่งยุโรปอะค่ะเขาจะค่อนข้างมีอิสระในการใส่แมสคือมันก็เลยทำให้บางคนอะใส่แล้วก็ไม่ใส่แต
แต่ไม่ใส่คือเขาก็คิดว่าเขาไม่ผิดเพราะเขามีอิสระในทางความคิดการใช้ชีวิตของเขามันก็เลยทำให้ตัวเลขคนที่อาศัยอยู่แถบยุโรปอะค่ะมันก็เลยตัวเลขค่อนข้างที่จะสูงแต่อย่างฝั่งเอเชียของเราอย่างไทยอะอย่างที่อ้อมอยู่ที่ไทยเงี้ยคือแน่นอนคือเราก็แบบพยายามปฏิบัติตามกฎเราเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะให้ความร่วมมือกับทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายไหนที่ออกมาเรียกว่าเสนอกฎเสนอวิธีการแบบให้ความร่วมมือกับสังคมเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะทำให้ได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะอย่างญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกกฎมาเขาก็เรียกว่าอะไรเขาให้ความร่วมมืออ่ะคือเมืองเขาเป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นระบบระเบียบมากกว่าของเราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่แบบว่าเขาออกกฎมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันส่งผลดีต่อประเทศเขาต่อประชาชนของเขาต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเขามันก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าลดสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ลดการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโควิด19ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมควบคุมโรคอะค่ะแต่ละที่นะแต่ละที่เขาก็จะมีแต่ละวิธีที่จะเรียกว่าออกวิธีปฏิบัตินะคะออกมาให้เราได้ร่วมมือการปฏิบัติกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ผ่านช่วงวิกฤตแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ออกไปได้นะคะอ้อมเชื่อค่ะว่าทุกคนอะคือก็ไม่อยากมีใครติดเชื้อนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่ะก็น่าจะมีวัคซีนเข้ามาฉีดแล้วแหละนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีแหล่งข่าวเข้ามาทุกวันแล้วค่ะไม่ว่าถ้าคุณได้แบบดูข่าวจากทีวีหรือช่องทางอินเทอร์เน็ตไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเรียกว่าการอัปเดตข้อมูลวัคซีนของแต่ละประเทศอย่างจีนก็มีฝั่งยุโรปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครอยู่ประเทศไหนก็นะคะอ้อมก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้แบบได้ใช้ชีวิตออกไปแบบให้เต็มที่ให้ได้เร็วที่สุดนะคะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะคะใครมีวิธีแนะนำหรือข้อเสนอนี้อะไรก็สามารถลงไปคอมเมนต์ข้างล่างคลิปวิดีโออ้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงอ้อมมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมยังไงนะคะเดี๋ยวอ้อมจะเอามาแชร์ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์หลายๆที่มาให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ